ดีต้อนรับสู่ช่องของมีเสียงไทยเหมือนเดิมสวัสดีครับเห็นเราสองคนก็แน่นอนต้องมีกีตาร์โปร่งหรือไฟฟ้าหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีประเภทนี้นะมาให้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปเป็นตัวอะไรวันนี้ครับเสียงจะเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับถ้าไม่ชอบก็อย่าไปกดนะก็เก็บไว้ในใจกดสิต้องกดไม่ชอบก็ไม่ชอบมัน2คนเลยก็ไม่ต้องไปกดอะไรนะครับดูเฉยพอแม่งมัดมือชกด้วยแล้วก็ติดตามสาขาเราหรือว่าไปเยี่ยมชมสาขาเราที่เพชรเกษม 3A/3 นะครับลาดกระบังนะครับนี่ในกรุงเทพก่อนนะนครนายกนะครับระยองห้างแฟชั่นระยองนะครับแล้วก็พัทยาพัทยามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้ก็อยู่กับกีตาร์ที่เป็นรุ่นแบบท็อปท็อปบอกเลยว่าสุดมากไฮเอ็นยี่ห้อไทยมาจะไอโคทำไมมาช่วงนี้มาม่าอย่างเดียวช่วงนี้มาม่าใช่ไหมก็ดูแลตัวเองด้วยมาม่านะครับอ่ะก็ต้องมาเจอกีตาร์ไทยมาไทยมาเนี่ยก็เป็นกีตาร์แบบโอ้ตอนนี้ก็เป็นระดับโลกไปแล้วนะครับก็ผลิตที่ไชน่าเมืองจีนนี่แหละแต่ว่าเป็นกีตาร์ที่ส่งออกทั่วโลกนะครับมีสินค้าก็นำมาจำหน่ายเกือบทุกรุ่นนะครับและรุ่นนี้ก็เป็นผมดูแล้วมันคือราคาเนี่ยมันน่าจะ 20,000 กว่าสองตัวนี้นะเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับบอกชื่อซีรีส์ก่อนแล้วกันของผมนะครับเป็นทรง Dreadnought ครับก็จะมีชื่อว่า TD Dog 15ของโอล่ะอ๋อเป็นทรงแกรนนะครับทรงแกรนก็มีรหัสว่า TG 15TG นะครับ15ก็ให้จำง่ายๆถ้าเป็น TD Dog ก็เป็น Dreadnought ครับถ้าเป็น TG T God เนี่ยนะก็จะเป็น GA ครับแต่ว่าลงท้ายด้วย15เหมือนกันมาดูสเปคกันก่อนว่าทำไมมันถึงเป็นพรีเมียมตัวนี้เป็น all solid หน้าข้างหลังนะครับสเปคก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากแต่ให้เสียงแบบSolid ประมาณนี้เสียง All Solid ผมก็เล่นได้เท่านี้แหละเดี๋ยวต่อไปเป็นหน้าที่น้องโอ๊ค โชคแค่นี้พอตัวเนี้ยผมดูแล้วเป็นแบบพรีเมียมจริงๆของไทยมากนะแต่ทรงมันเรียบง่ายมากเลยครับเหมือนแบบคันทรีแบบดุดันง่ายๆนะไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบว่าพิสดารอะไรมากมายใช่ครับแต่ด้วยสเปคของมันเนี่ยไทยมากเนี่ยใช่สรรหาเนื้อไม้ที่บ่มเก็บไว้อย่างดีแล้วมาประกอบเป็นตัวหน้าข้างหลังนะครับมาถึงสเปคเลยอ่ะพูดเลยด้านหน้าเป็นซิก้าสปูท Solid นะครับเหมือนกันทั้ง2ตัวลายไม้นี่เห็นชัดเจนนะครับเคลือบเงาหน้าข้างหลังนะครับข้อเคลือบด้านนะครับเพื่อการใช้ที่แบบว่ารูดได้ไม่มีติดเหงื่อไทยเหมือนกันนะมีอะไรเช็ดออกง่ายด้านข้างครับเป็นมะฮอกกานี solid มะฮอกกานีด้านหลังก็เป็น solid มะฮอกกานีเหมือนกันนะให้ดูเป็นอย่างนี้ลายไม้ที่เป็นแบบไม้แท้เนี่ยผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วว่าเวลาที่ชักเงาเนี่ยพอขึ้นเงาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนมีสีทองฝังอยู่ในเซลล์ของลายไม้นะเนี่ยอย่างนี้เห็นชัดเลยเนี่ยส่วนซิก้าสปูทมันก็จะเหมือนมีแบบสีแบบเลื่อมๆแบบเป็นลุ้งสีทองอยู่ข้างในนะประมาณนี้นะเนี่ยไม้แท้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เดินรอบด้วยนะครับบายดิ้งที่เป็น ABS สีขาวสีขาวจริงๆนะขาวจั๊วเลยเนี่ยเป็นดีไซน์ของเขานะครับส่วนสะพานสายเป็นอีโบนี่ครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนี่นะครับที่เฟด12ก็จะมีโลโก้เป็นกราฟิกสวยงามเนี่ยสวยงามมากเลยเนาะสวยเนาะกราฟิกที่ไทยมากเขาบรรจงดีไซน์มาครับเฟดพาดไปที่เฟด12เฟด11ประมาณนี้แล้วก็จอยคอที่เฟดที่14ปิกการ์ดเป็นลายกระดองเต่าครับนะครับแต่ไม่ใช่กระดองเก่าเต่าจริงๆนะก็อนุรักษ์อยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์ที่ทำเป็นลายกระดองเต่านะครับทำเลียนแบบนะครับส่วนรอบซาโฮที่ผมบอกมันเรียบง่ายคือมันเป็นแค่ลายธรรมดาไม่มีเดี๋ยววิ่งว่างวิ่งว่างอะไรนะครับไม่มีลวดลายอะไรมากเรียบง่ายจริงๆดูคันทรีมากๆนะดูแบบดุดันดูแบบมินิมอลสายที่ให้มาเป็นนี่เลยหวังว่าทุกคนคงชื่นชอบElixir ซื้อไปแล้วเล่นขาดก็ซื้อยี่ห้อไหนก็ได้แต่เขาให้จากโรงงานมาเป็นยี่ห้อนี้เลย Elixir นะครับก็ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วครับส่วนยองนะครับนัทกับซัดเดิลเป็นกระดูกแท้นะครับกระดูกแท้มันก็จะแบบว่าเนี่ยมันจะสีมันมนเหลืองๆใช่ใช่เสียงจะคุณคุณจะคุณคุณหน่อยนะครับแล้วก็มีทดเสียงที่สายที่2ด้วยครับหมุดก็จะเป็น ABS สีดำจุดขาวนะครับประมาณนี้ครับลูกบิดเป็นแบบopen gear ใบก็จะเป็นแบบ butter bean เล็กๆนะเหมาะกระจุ่มกระจิ๋มเท่มากเรียบง่ายตัวนี้ผมชอบเรียบง่ายมากนะครับครับแล้วก็มีพวกบาร์โค้ดต่างๆนะครับ QR code อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีโลโก้บอกปีผลิต1978นะครับแล้วก็มีโลโก้ไทยมากนะครับสวยงามมากคอเป็นมะฮอกกานีประมาณนี้จุดบอกตำแหน่งไม่มีตรงฟิงเกอร์บอร์ดไม่มีไม่มีแต่มีข้างบนมีด้านบนมีด้านบนไว้ให้เรามองคนเดียวคนอื่นไม่ต้องมองนะครับไม่ต้องสนใจใครเรารู้แค่คนเดียวพอรู้แค่คนเดียวว่า3 5อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวมีของแถมให้ดูด้วยแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีที่ร้อยสายแค่ตรงนี้อ๋อแต่ทางด้านนี้จะไม่มีนะครับ
แล้วทำยังไงครับพี่เดี๋ยวผมบอกโอเคเดี๋ยวไปดูของแถมกันเลยครับครับของแถมที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะมาถึงของแถมก็คือปลาเก๋ากระเป๋าเกือบไม่ทันถูกแล้วถูกแล้วกระเป๋านี่คือหนาแบบจะเรียกเป็นกี่มิลไม่รู้เนี่ยหนามากโอ้ลองจับโอ้โหคือมันหนามากเลยหล่นนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับกีตาร์นี่คือหนามากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดสวยงามนะครับด้านในบุเป็นกำมะหยี่นะครับสีเทาผมเปิดดูแล้วแหละความหนาเนี่ยน่าจะ3เซนอะประมาณเนี้ยนะโอ้โหแข็งแรงทนทานสุดๆให้กล้องดูแบบชัดๆนะครับอย่างงี้มีหมอนรองคอนะครับมีใบกันตีของไทม่าซึ่งระบุตรงตามรหัสของตัวนั้นเลยครับพรีเมียมจริงนะอันนี้เป็นใบการันตีของเขานะครับก็อะไรต่างๆนาก็จะเขียนด้วยมือเลยตัวรหัสแล้วก็นู่นนี่นั่นเขียนด้วยมือด้านล่างเนี่ยนะด้านล่างโอเคแล้วก็มีซิปทางด้านนี้มีแถบสะท้อนแสงเผื่อเราขับมอเตอร์ไซค์สะพายเป้ไว้ข้างหลังก็มีแถบสะท้อนแสงไว้ให้รถคันหลังเห็นด้วยนะครับจะได้ตัวความปลอดภัยนะครับก็ซิปค่อนข้างลึกเนี่ยประมาณนี้ถึงข้อศอกเลยล้วงเข้าไปนะลึกจริงอ่ะลึกจริงอ่ะใส่ขวดเหล้าได้นะเบียร์ได้ตุ้ยได้หมดซ่อนตังเมียได้ไหมมีซ่อนในหมอนรองคอได้นี่มีรูนิดหนึ่งครับโอเคประมาณนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้เลยครับผมเป็นแอคเซสซอรี่เซ็ตของไทม่าครับโอ้โหยังมีอีกนี่เป็นกระเป๋าหนังกลับนะครับโอ้ยังมีสลักชื่อว่าไทม่ากีตาร์ด้วยนะหนังกลับคืออะไรหนังกลับคือไม่ไปไม่ไปกลับอย่างเดียวเอาล้อเล่นเอารูดซิปออกมามีอะไรบ้างต้องโอ้ถือเลยสายสะพายของไทม่าเองนะครับอันนี้สายใหญ่สุดๆเห็นมาในไทม่าหลายๆรุ่น คือที่อุดรูที่อุดซาวโฮเป็นซิลิโคนแต่ด้านในเป็นพลาสติกผมแกะให้ดูด้านในเนี่ยจะเป็นแผ่นคล้ายๆแผ่นดูดความชื้นเพราะตรงนี้มันจะมีรูให้ด้วยแล้วก็ดูดความชื้นจากตัวบอดี้ของกีตาร์กระโปงนะของไทม่าให้มาคู่มือการทำลายกีตาร์ของเราดูแหละนี่นะบอกหมดเลยนะครับก็เป็นนี่กับหัวกับหางเป็นภาษายังไงบ้างภาษาจีนนะครับก็พื้นฐานแหละนะครับแต่ก็ถ้าใครแบบเริ่มต้นก็เอามาดูได้นะครับนี่ก็จะมีการบอกการใส่สายนะครับนู่นนี่นั่นนะครับการปรับจูนตัวของคอต่างๆนะครับสูงต่ำนะครับทับหลอดนะครับโอเคต่อมาพูดถึงการปรับจูนก็นี่เลยมาให้อย่างนี้เลยหกเหลี่ยมนะครับซึ่งมีนวมให้ด้วยไม่ทำลายกีตาร์ของท่านนะครับตัวนี้จะเป็นยางดีแน่นอนไม่ไปโดนตรงขอบรูนะครับโอเคตรงนี้ด้วยก็มีที่จับอย่างดีนะครับเป็นก้านยาวก้านยาวใช้ของเขานะไทม่านี่ก็ต้องเป็นของเขาเลยนะครับหกเหลี่ยมกีตาร์ธรรมดาใช้ไม่ได้เฉพาะตัวนะครับตัวอีกอย่างนึงผ้าเช็ดคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็แถมให้มาเยอะโลโก้ไทม่าเด็ดขาดข้างในมีปิ๊กให้2ตัวโอ้โหนะเป็นปิ๊กแบบแข็งหน่อยนะใครชอบอ่อนก็ไปหาซื้อเพิ่มเติมนะครับแล้วที่มาถึงตรงนี้เลยนี่มีช่องใส่อันนี้ผ่านไปนะครับที่ผมบอกว่ามันไม่มีตัวร้อยสายสะพายเนี่ยตรงนี้นะครับเขาให้มาแบบว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกคือมันคันทรีมากเลยให้มาผูกตรงคอเอาฮะลอดรูนี้มีสายมาให้นี่สายคล้ายๆตรงปลายคล้ายๆกับเชือกรองเท้าให้มันร้อยตรงนี้นึกออกไหมแล้วก็มัดทำเป็นห่วงตรงนี้ครับก็เนี่ยดูดิแล้วก็ไปร้อยกับรูนี้อีกทีนึงส่วนฝั่งนู้นก็ไปร้อยตรงตูดก็คือร้อยเสียบกับตรงนี้ใช่แบบไปอีกขั้นนึงก็เสียบแบบที่เมื่อก่อนผมเคยเปิดหมวกก็จะใช้วิธีนี้ซึ่งไอ้ข้อดีของการที่เอาสายเนี่ยมาร้อยตรงนี้คือมันจะมีสเปซที่กว้างอ่ะกว้างแต่ถ้ามาตรงนี้มันก็จะมาแค่นี้มันจะอยู่แค่นี้แต่ถ้าไปย้ายก็จะอยู่นี้เราสามารถจะเคลื่อนไหวมูฟเมนต์กีตาร์ได้อันนี้เป็นข้อดีแบบคันทรีสไตล์นะผมเคยใช้อย่างเงี้ยมันสะดวกมากแล้วเวลาจะล้วงมืออะไรเงี้ยไปเงี้ยมันง่ายมันง่ายก็เลยแถมสายนี่มาด้วยเพื่อพร้อมกับสายนี่สายสะพายสายสะพายง่ายๆฝั่งนู้นก็จะไปลงตรงตูดมันนะแค่นี้เลยนี่ครับมีแถมให้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับของเจ้า TD 15และ TG 15ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญแล้วนะครับทุกอย่างผ่านไปมาฟังเสียงที่เป็น All Solidมอฮอกกานีสปรูทเนี่ยทั้ง2ทรงเลยเดี๋ยวให้น้องโอ้จัดให้ครับผมตายนะอยากรู้แล้วไปลุยกันเลยครับครับผมไปเลยโอเคครับก็มาอยู่กับเจ้าไทม่า TG 15นะครับอยู่กันในช่วงเทสเสียงนะครับเดี๋ยวเราลองตีคอร์ดให้ฟังกันบ้างดีกว่านะครับลองดูนะฮะตีแบบชิวๆสบายๆนะครับThank you.
นะครับก็ด้วยความที่เป็นทรง GA นะครับเสียงก็จะเสียงกลางนี่ก็จะคมชัดนะครับผมนะแล้วก็ดูใหญ่นะเดี๋ยวลองมาเกาฟิงเกอร์สไตล์กันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับทรง GA นะครับผมครับสำหรับฟิงเกอร์สไตล์เพราะว่าเสียงเนี่ยจะใหญ่แล้วก็คมชัดมากสำหรับเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสนะครับเสียงแหลมก็มีเสน่ห์นะครับแบบฟุ้งฟริ้งอบอุ่นนะฮะเป็นกีตาร์ที่ให้เสียงได้แบบอบอุ่นมากแล้วก็สมแล้วนะที่เป็นออโซลิดนะครับสุดยอดเลยครับโอเคครับมาอยู่กับทรงเดดน็อตบ้างแล้วครับ TD15 นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงตีคอร์ดกันดูแล้วกันนะครับว่าทรงนี้เนี่ยจะให้เสียงตีคอร์ดยังไงนะครับใส่กริ้งเลยนะครับนะทรงเดดน็อตก็จะตีคอร์ดได้แบบว่าไพเราะมากๆนะครับเดี๋ยวลองฟังแบบเกาๆแบบตีคอร์ดดูนะครับผมเสียงแหลมเขาจะแบบว่าดูมีเสน่ห์นะครับเหมาะสำหรับตีคอร์ดมากๆนะครับทรงนี้นะครับเดี๋ยวลองแบบว่าเกาแบบอะคูสติกกันบ้างฟิงเกอร์กันบ้างแล้วนะครับผมมาบาลานซ์ดีมากนะครับสำหรับการฟิงเกอร์สไตล์แล้วก็ตีคอร์ดนะครับแต่ว่าเรื่องของเสียงแหลมกลางแหลมจะดูแบบว่าฟุ้งฟริ้งเป็นพิเศษนะสำหรับทรงเดดน็อตนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับลองเลือกใช้ดูนะครับผมว่ากีตาร์ตัวไหนเหมาะสำหรับท่านนะครับผมครับผมเสียงที่ได้ฟังไปเมื่อกี้ก็มาจากการอัดโดยใช้ไมค์ B&K ตัวเดียวเลยใช่นะครับไม่ปรุงแต่งเสียงเลยเหมือนท่านได้มานั่งฟังใกล้เสียงจริงนะจะมีเสียงแทรกซ้อนอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับแต่อยากให้ได้ยินเสียงมันจริงๆเลยทั้งทรงเดดน็อตและ GA นะครับของไทม่า TD และ TG15 นะ
นะตัวนี้ผมบอกว่าถ้าเป็นออโซลิดดีๆสักตัวนะอย่างที่น้องโอบอกนะราคา 20,000 กลางๆเงี้ยนะไม่ผิดหวังเพราะว่าราคานี่โอ้โหถูกกว่าออโซลิดยี่ห้ออื่นเยอะเลยไม่แพงออโซลิดที่ผมเห็นนะยี่ห้อแบบโอ้โหอื่นๆนะ 40,000 โอ้ทาคามิเนะนี่ไม่ต้องพูดถึงเออผมแพงมากเลยบางทีผมเคยไปเจอมาตินนะโอ้โหตัว 8-9,000 แสนกว่า 1,200,000 เนี่ยเคยไปจับเล่นอยู่ตัวนี้ไม่ได้แพ้กันเลยพูดตรงๆเลยโอ้โหเสียงที่เทสมานี่คือใหญ่มากแล้วก็สดๆเลยนะโอ้โหเสียงดีมากครับเสียงดีจริงๆนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะชอบนะครับใครที่อยากมีกีตาร์ออโซลิดเก็บไว้สักตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงเดธน็อตหรือ GA ก็ไทม่า TD กับ TG15 ตัวนี้นะครับไม่พลาดรับรองเสียงดีจริงหรือจะมาลองที่หน้าร้านก็ได้มาเทสก่อนได้มาลองเทสก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาจับอะไรดูนะคอมเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ขอลาไปเลยแล้วกันนะครับหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับด้วยเจ้าไทม่า TD15 และ TG15 นะครับมิวสิกอาทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ